เราไม่ได้มาชมธรรมชาติอย่างเดียวนะครับพูดสิมาเห็ดบรรยากาศค่อนข้างจะมืดนิดนึงนะครับอยู่ในป่าเอาไปยองเฮ็ดแท่นใบยานางแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สู่คนนะครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับละกาซ่องล่องรูดูเที่ยวนะครับละกายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับที่เขามาเบิ่งในช่องของผมนะครับผมในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้บังเอิญไปพบกับเฮ็ดเพิ่งหวานเนาะครับถามผมก็ตื่นเต้นตกใจนะครับเพราะว่าผมบ่คิดว่ามันสิมาเร็วขนาดนี้เนาะครับผมในคลิปนี้ผมก็เลยสิเฮ็ดเป็นคลิปพิเศษเลยเนาะครับผมสิพาพี่น้องนี่ไปหาเฮ็ดเพิ่งหวานโดยเฉพาะนะครับผมหวังว่าสิบ่เฮ็ดให้พี่น้องผิดหวังเนาะครับแล้วก็พ่อเฮ็ดหลายแล้วก็ดอกงามๆเนาะครับผมแต่ว่าสิมาหรือบ่มานี่เฮาก็ต้องไปเบิ่งกันเนาะครับผมแต่ว่าอีนี้แล้วเนาะครับผมก็มีสถานที่แน่ใจแล้วเนาะครับว่าเฮ็ดควรสิเกิดหม่องใดแน่เนาะครับผมเพราะฉะนั้นผมสิไปเฉพาะหม่องที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีเฮ็ดเนาะครับเพราะฉะนั้นเฮาก็สิบ่เสียเวลาไปตามหาเนาะครับคันมีก็คือมีคันบ่มีก็คือบ่มีเนาะครับผมเดี๋ยวเฮาไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับผมแล้วครับนี่2ดอกครับผมอุ้ยเจอดอกที่ยังไม่แก่นะครับผมไปดูกันเลยนี่โอ้นี่ครับสวยๆเลยยุ่งสวยนั่นยุ่งดอกแรกครับผมเจอเห็ดไข่แล้วครับเห็ดตะไคร่แต่เดี๋ยวก่อนเห็นผมเก็บแล้วคิดว่ามันก็คือเห็ดไข่บ้านข่อยตัวนี่เก็บเอาน้ำกันหน้าทุกคนต้องดูข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับเห็ดชนิดนี้เหมือนเห็ดไข่หรือเห็ดนาแหละบ้านเราก็จริงนะครับแต่สำหรับเห็ดชนิดนี้ในยุโรปมีหลากหลายสายพันธุ์ยิบย่อยมากครับแต่ทุกชนิดจะจัดอยู่ในตระกูลฮุสซูแลหรือสเควร์เฮดเช่นสเปนส์คอนสเควร์เฮดกราสคอนสเควร์เฮดบลูโคสเควร์เฮดโคลีสเควร์เฮดวิโอเลตคอนสเควร์เฮดและยังไม่นับพันธุ์ที่มีสีออกแดงม่วงอีกนะครับข้อดีของเห็ดกลุ่มนี้คือสีค่อนข้างมีเอกลักษณ์คือสีเขียวและรับประทานได้หมดแต่ตอนที่ยังเป็นดอกอ่อนอาจจะไปเหมือนกับเห็ดชนิดอื่นได้นะครับยิ่งเห็ดที่มีสีเขียวเหมือนกันอย่างก้อนฟลูสฟัมหรือเห็ดระโงกเขียวนั้นถ้าเก็บผิดและกินเข้าไปก็ทำให้เสียชีวิตได้เลยครับข้อแตกต่างอย่างชัดเจนคือเห็ดระโงกพิษจะมีถุงเท้าที่โคนและมีวงแหวนสีขาวใต้ดอกและดอกจะมีลักษณะเกลี้ยงกลมเพราะฉะนั้นก
การเก็บเห็ดไข่เมืองนอกนี้ถ้าไม่มั่นใจ 100% ผมแนะนำให้ข้ามและอย่าเก็บนะครับเดี๋ยวเราไปเดินหาต่อกันเลยครับผมหวังว่าจะโชคดีเหมือนครั้งที่แล้วเนาะนะครับก็ได้มาแล้ว 2-3 ดอกนะครับผมบรรยากาศค่อนข้างจะมืดนิดนึงนะครับอยู่ในป่าแต่ว่าก็ยังไม่มืดนะเพิ่งจะ 4 โมงเองครับเดี๋ยวไปลุ้นหาเห็ดกันต่อเลยครับมาสำรวจแถวนี้นะครับอุ้ยโอ้ปัดกระดกใหญ่แท้พี่น้องครับว่าดีใจน้ำผมนะครับพี่เห็นบ่นี่เห็นบ่นี่สองดอกกับแกงอิ่มแล้วครับผมปาติโทษปาพี่น้องเบิ่งครับมาเบิ่งครับพูดนะปาดปูดเบิ่งครับพี่น้องปาติโทษนี่ครับอีกดอกหนึ่งขาใหญ่แห้งครับพอดีกินเลยครับพูนะปาดพูนะมันใหญ่หลายมันจนแตกครับผมปาดออนซ่อนแห้งเด้อนี่เด้อครับสองดอกนี้นะครับก็เป็นซัมเมอร์คอยแฮตนะครับออนซ่อนน้ำผมบ่ทุกคนครับผมคิดว่าผมพ่อเฮ็ดไหมดอกยังไงแล้วครับแม่หันครับเดี๋ยวให้เบิ่งกันเลยโอ้ว่ามันแมนบ่ผมว่ามันแมนอยู่ด้วยเนี่ยป๊าดป๊าดพี่น้องครับดอกยังแห้งครับผมเอาถือกินแล้วนะครับแต่กันยังได้อยู่ครับผมโอ้นี่ดอกนี่ใกล้ๆกันครับโออันนี้ก็แก่แล้วครับผมเอาบ่นอนนี่เนาะโอ้พุ่นห่วยขึ้นมาเกิดแถวนี้เนาะมันเนาะพี่น้องอันนี้เอาบ่ครับผมว่าผมบ่เอาดอกนะครับนี่ดอกนึงครับดอกมันเถ่าเดี๋ยวไปเบิ่งดอกพี่กันเลยครับดอกนี้กระเทาแล้วโอ้ยผมมากกว่าท่านแต่ว่าดอกนี้ผมว่าน่าจะได้อยู่เนี่ยปาดได้อยู่ครับได้อยู่นี่ดอกนี้แต่ว่าดอกนี้ผมน่าจะเอาบ่ได้นี่โอ้พี่น้องขามันไหมแล้วผมว่าเอาไว้ให้เขาเกิดซะให้เขาเป็นเชื้อซะเนาะครับให้อยู่ตามธรรมชาติดีกว่าครับเสียดายเนาะแต่นี่ก็สิเต็มแล้ว 3-4 ดอกนี่เลี้ยวมากกับเมืองเกิงเลยครับผมนี่ไหมตื่นเต้นหลายๆครับว่าสิพอเห็ดบ่นกกระห้องเจียวแจ้วอยู่เหมือนจะพอเห็ดอยู่บนขอนะครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันครับว่ามันคือเห็ดอะไรนะครับถ้าเป็นเห็ดนั่งร่มเนี่ยเฮากะเสร็จเฮานะครับเอ้าพี่น้องโศก2สั้นโศก2สั้นครับเห็ดนั่งร่มนะเนี่ยเห็ดนั่งร่มบ่พอใกล้ๆกันนี่ครับผมเห็ดเพิ่งโอ้ยก็โศกดีแท้โศก2สั้นครับพี่น้องจัดเลยเฮาเอาพี่น้องเห็ดนั่งร่มยังขึ้นมาเกิดค้อนหน่อยแท้ได้ให้กินหอนเห็ดนั่งร่มดีจังเห็ดนั่งร่มนี่ก็จะมี2ชนิดนะครับที่เดนมาร์กนะส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีเห็ดนั่งร่มหน้าร้อนนะครับเขาจะเกิดก่อนแล้วก็เห็ดนั่งร่มหน้าหนาวนะครับผมเขาก็จะสีเข้มกว่านี้นะครับนี่เก็บหอมเห็ด
อันนี้เขายังซะข้างล่างนี่ก็มีครับน้อยหน่อยนึงมึงขอนครับพี่น้องต้องขอนหน่อยซ้ำนี่ก็มีมันผมสิพออีกอยู่บ่ผมคิดว่าผมพออีกแล้วครับดอกนึงแต่ดอกมันหน่อยแห้งเนาะครับนี่ไหมหน่อยๆก็เอาหาเห็ดจนมาสอดทะเลแล้วครับเห็นบ่นี่ทะเลครับเดี๋ยวเขาไปหาตอกันเลยครับผมตื่นเต้นแห้งได้เนี่ยเห็ดคือจังประมาณว่ามันจะลายนี่ครับผมหาอยู่ใส่ก็เห็นผมพ่อเห็ดแล้วครับแต่ว่ามันคือดอกหน่อยแท้อันถือกินแล้วครับแต่นี่ได้อยู่ได้เนี่ยนี่ครับได้อยู่โอ้เป็นดอกนึงโอ้ดอกแง่มันดีครับเอามันก็เกิดมันก็เกิดพี่น้องบังเอาหนึ่งดอกนึงหนึ่งดอกนึงนี่ครับดอกนึงปูอีปีอยู่บ้านเนี่ยมาพี่น้องเลยแล้วครับนี่สุดยอดเลยผู้ใดเสยเต้เว้ยนอนเบิ่งแต่หมูเก็บเห็ดอยู่บ้านน่ะออกมาได้แล้วเด้อครับเห็ดออกแล้วเด้จะสิบ่ได้กินแกงเห็ดเด้เนี่ยครับขนาดว่าเพิ่งมาหาได้นี่มันเฒ่าแล้วครับการเก็บเห็ดนะครับทุกคนเราไม่ได้ลำบากลำบนเสมอไปนะครับนี่ดูวิวซะก่อนถ้าเกิดจะถามนะว่าอยู่ที่ไหนนะครับของเดนมาร์กก็อยู่ที่นูบอร์กนะครับผมอยู่ที่นูบอร์กสตรานหรือว่าหาดนูบอร์กนะครับก็มากันได้เลยนะสงบร่มรื่นมากครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาชมธรรมชาติอย่างเดียวนะครับเฮาสิมาหาเห็ดเพราะฉะนั้นบ่เน้นธรรมชาตินะครับเน้นเห็ดอย่างเดียวครับผมคิดว่าผมพอเห็ดแล้วนะอยู่นั่นน่ะนะนั่นดอกนึงเห็นบ่ครับพี่น้องหัวน้ำตาลน้ำตาลนั่นนี่โอ้ยพูดจะกินได้นี่นี่หัวใหญ่กันพี่น้องเอ้ยครับถึกจอแล้วบ่เป็นหยังเบิ่งครับคนมาเตะมาอย่างมั่นพุ่นอ่ะเผาแล้วนี่โอ้สองดอกสามดอกครับพี่น้องเอ้ยมาบ่ทันใครจะเห็นล่ะอยู่ในหญ้าขนาดนี้ดูสิครับสีใบไม้ก็เดียวอันเดียวกันเลยก็จะเห็นก็โน่นล่ะครับรอให้เขาบานแล้วก็โผล่ออกมาเจอเห็ดนางรมอีกแล้วครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะแก่ค่อนข้างจะแก่แล้วครับผมเนี่ยเขาโดนกินด้วยครับผมนี่ตัวที่กินก็เนี่ยกำลังเดินหนีก็ที่เหลือก็ปล่อยให้เขากินแล้วกันครับหาไปหามาครับทุกคนเจอเห็ดนางรมนะครับขอนี้เพิ่มขึ้นเขาค่อนข้างจะแก่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูอีกฝั่งนั้นรู้สึกว่าจะมีอยู่นะครับแก่แล้วนะครับต้นปลายมีไหมเนาะมันแก่แล้วครับทุกคนครับมันแก่มันเฒ่าแล้วครับหรือมันอาจจะแห้งก็ได้นะอันนี้ลองดูดิเออมันเฒ่าแล้วครับก็ปล่อยให้แม่งกินซะเนาะครับเสียดายเป็นทางไปเลยครับผมอ๋อดอกนี้พอเก็บได้อยู่นี่ครับตรงนี้ผมว่าน่าจะพอเก็บได้อยู่มั้งหรือเปล่าแต่แมงมันเยอะมากครับแม่งเจาะแล้ว
ตรงนี้อาจจะเป็นอุปสรรคนิดนึงนะครับถ้าเกิดมีเห็ดอยู่ข้างบนแล้วก็ผมคิดว่าโอ้ผมคิดว่าผมพอเห็ดแล้วล่ะครับก็ต้องปีนแล้วครับผมเลี่ยงบ่ได้เนาะเบลเริ่มเทิมเลยครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ดีหรือเปล่าแต่ว่าก็ชันแห้งโอ้ป๊าดดอกนี่ป๊าดพี่น้องพี่ครับถึกจ้อแล้วแต่ว่ามันก็พอได้อยู่ครับโอ้เอาโอ้เอาโอ้ยเอาขอสิลงแปลวจังไหนเลยพี่น้องคือกิ่งคุณลุมแป้งสั้นโอ้ตายซื่อเดี๋ยวมาเอาอันนี้ดอกนี้กันดีกว่าครับมาแต่คนบ่กิ่งเนาะพี่น้องป๊าดดอกนี้กันใหญ่กันครับผมแน่นๆอยู่ครับแน่นๆอยู่พี่น้องแน่นๆอยู่ครับก็ได้อยู่ครับเอาไปปาดเอาเนาะได้อยู่เนี่ยโอ้ผมคิดงออุ้ยพี่น้องผมเห็นดอกบางใหญ่เลยครับตายตายดอกนี้คือใหญ่แค่ดอกนี้ใหญ่แห้งครับพี่น้องจะเพิ่มเถาเด้อเห็นไหมมันเอ็นซื้อมันเอ็นซื้อครับม้อนเถาอยู่ครับแน่นแน่นอยู่ก็ต้องตัดออกแล้วครับนี่มองนี่ต้องตัดออกเอาครับป้าดีทั่วสองดอกมีป้อมองนี่เห็ดเอียงขึ้นหลายแท้ครับแถวนี่เห็ดหลายหลายพี่น้องผมคิดว่าผมเห็นเห็ดก่อแต่สายตาผมพยายามหาเห็ดอันนี้อยู่นะหาเห็ดเพิ่งอยู่ครับคนครับพี่น้องสั้นแห้งอุ้ยเห็ดเพิงครับพี่น้องเห็ดเพิงเห็ดเพิงดอกบางไงแล้วครับอยู่ข้างล่างอ่ะครับผมย่างลงไปสิบกหัวกิ่งซะบ่เนาะค่อยๆย่างลงเนาะเห็นป่ะครับพี่น้องนั่นๆๆๆตั้งโจดหมดอยู่ตั้งโจดหมดอยู่ครับเดี๋ยวเราต้องไปตามเอาเห็ดที่มันกิ่งอีกได้นี่ครับนี่ไหมนี่ไหมนี่ไหมดอกหนึ่งครับอ๋อมันนิ่มแล้วดอกเนี่ยดอกนี้มันนิ่มแล้วครับผมก็บ่เอาครับผมเฮาสวยเหลือได้เนาะเฮาเต็มดอกงามๆครับเดี๋ยวโอ้ยหุ่นทางเลยก็บ่เอิ้นหุ่นทางหรอกครับเคยมันหนาพาคักๆแล้วนี่ว่ามีแล้วครับเห็ดเพิงเนาะอยู่ใส่ล่ะครับพี่น้องเอ๋ยมันกิ่งลงมาแต่ทางไหนบ้างนะโอ้ผมก็คือสิเบิดปัญญาไปเอาแล้วเด้อเจ้าอยู่ใส่ไปอ๋อนี่นี่พอแล้วพอแล้วพี่น้องโอ้ยหัวขาดเบิดครับแค่จังไรนอเอาได้แล้วครับดอกไปหมดเลยจะได้โอ้ทุกคนครับผมเจอดงหญ้าเอ็นยืดนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะลองเอาใบมันนะครับไปทำเป็นแทนใบยะนางนะครับนี่โอ้พี่น้องเอ้ยนี่นี่แท้ดูครับมีแต่ใบใหญ่ๆป
าดพูดอะปาดคืองามแท้นี่นี่ครับโอ้ยพูดอะพี่น้องเอ้ยเอาไปยองเห็ดแท่นใบยานางเนาะครับลองเบิ่งครับเอาไปใส่แกงเห็ดเนาะพูดนะพี่น้องเอ้ยไม่ใช่ใบใหญ่ครับจริงๆใบชนิดนี้ก็ไปทำยาได้นะครับผมนี่สรรพคุณเยอะแยะมากมายครับโอ้โหว่ามันผักอันผักตบชวาสุดยอดครับพี่น้องครับเออมาแล้วป้าจุโชงามแห้งครับพี่น้องคุณนะครับอย่างที่บอกนะครับโอ้ยผิดอะครับแม่นเบิดเลยครับผมปาดหลายครับอุดมสมบูรณ์มากครับตรงนี้แต่ว่าเอาไปย่องใส่เป็นแท่นพักยานางเนาะครับผมกสิได้แล้วครับอ่ะพอแล้วพอมาหอดบานแล้วนะครับผมสิ่งที่สำคัญและก็จำเป็นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็คือเราต้องเฝ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าอาบน้ำให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันบ่ให้เห็บมันขึ้นโตเฮาได้นะครับเขาอาจจะจับตามเสื้อผ้าเฮานะครับถ้าเกิดเฮาบ่เปลี่ยนเสื้อผ้านี่เขาอาจจะไต่เข้าไปในโตเฮาและก็หาหมองกัดได้นะครับผมเป็นหยังคือต้องบอกว่าสำคัญบ่ให้เห็บกัดนะครับผมเพราะว่าเห็บนี่เป็นบ่อเกิดของโรคร้ายนะครับสามารถเฮ็ดให้เฮานี่เป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตได้เลยครับผมถ้าเกิดอยากเบิ่งข้อมูลรายละเอียดนะครับผมก็คลิกตามลิงก์นี้เลยครับผมเพราะว่าผมเฮ็ดวิดีโอไว้ก่อนหน้านี้แล้วในเรื่องของเห็บและก็โรคจากเห็บนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเฮามาลองคั่นใบหญ้าเอ็นยืดนี่ก่อนนะครับผมก็คือเอามาแท่นใบยานางนั่นเองเนาะครับบ่ฮู้ว่ารสชาตินั้นสิเป็นจังได๋เนาะครับผมก็บ่เคยเอามาคั่นแล้วก็เอามาเฮ็ดใส่แกงเฮ็ดบ่เนาะครับมื้อนี้เดี๋ยวเฮามาทดสอบกันครับว่ารสชาติเขาสิเป็นจังได๋สิกินได้บ่หรือว่าต้องเททิ่มเนาะครับเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันเลยครับผมผมจะบอกว่าเนาะครับผมมันบ่ได้กินแบบกินเหม็นเขียวเด้ครับมันจะกินมันจะออกหอมๆคล้ายๆดอกไม้ครับผมก็บ่ฮู้ว่าเป็นหยังมันคือออกคล้ายๆดอกไม้เนาะแต่ก็หอมดีอยู่ครับตอนนี้เฮาคั่นเหลือได้น้ำแบบค่อนข้างที่จะเคี้ยวเค็มแล้วเนาะครับผมเดี๋ยวเฮาเอาไปกรองแล้วก็ต้มได้เลยครับThank you.
อีลีแล้วเนาะครับกินมันนี่ก็บ่คือกับใบยะนางเนาะครับผมกินเขาสิออกไปทางข้าวโพดนะครับผมคิดว่ามันกินออกคล้ายๆกับดอกไม้ครับมันหอมๆอะครับผมแปลกดีคือกันครับผมบ่คิดว่ามันสิออกเป็นกินจังซี่เนาะครับตอนนี้เฮ็ดเฮากําลังเดือดเนาะครับผมเพราะฉะนั้นเฮาปรุงได้เลยครับผมกับน้ําปลากับน้ําปลาครับเดี๋ยวเฮามาลองชิมกันเลยเนาะครับว่ารสชาติสิเป็นจังได๋เนาะครับแต่ว่าผมแอบชิมแล้วครับเมื่อกี้จากหมอนะครับผมกาแซ่บดีอยู่ครับผมเดี๋ยวเฮามาลองชิมคําแรกกันเลยครับแล้วสดน้ําแซ่บครับผมแซ่บอยู่แต่ว่าน้ำใบหญ้าเอ็นยืดนี่เนาะครับผมเขาสิให้รสชาติแบบขมนิดๆเนาะครับผมคือประมาณแบบเฮาต้มยอดผักไทรหรือว่าต้มผักไทรในแกงนะครับผมมันสิออกเป็นขมๆนิดนึงนะครับบ่ขมหลายครับถามผมกับผมบ่ค่อยมักขมนะแต่ว่าโตเฮ็ดนี่เนาะครับบ่ขมนะครับผมโตเฮ็ดนี่หวานครับอร่อยหอมไผ่ตูครับยุ่งยุ่งยุ่งถามว่าได้กลิ่นของความเป็นใบยะนางไหมไม่เลยครับผมคิดว่าไม่มีความเป็นใบยะนางเลยครับมันอาจจะให้ความเข้มข้นของน้ำซุปขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าจะให้เปรียบไปเป็นใบยะนางนี่คือไม่เหมือนเลยนะครับผมเขาจะออกให้รสขมนิดๆมากกว่านะครับแล้วก็เขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาด้วยครับแต่กลิ่นหอมๆคล้ายๆกับข้าวโพดครับใช่สรุปเอาเป็นว่านะครับผมคันผมให้คะแนนเนาะครับ1ฮอด5เนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่น้ำใบหญ้าเอ็นยืดนะครับผมให้คะแนนอยู่ที่1คะแนนครับผมเพราะว่าผมบ่มักเนาะครับผมเขาให้รสขมนิดๆนะครับผมบ่มักเลยครับแต่ว่าเฮ็ดนี่แซ่บครับผมแล้วก็หอมใบผักตูเฮาเนาะครับผมก็กินได้คือกันครับผมแต่ว่าผมบ่มักแบบกินแล้วก็รสชาติขมๆของเขานะครับถ้าเกิดใครบ่มักขมนี่บ่ต้องใส่เนาะครับใส่น้ำปลาปกติครับผมโอเคครับตอนนี้กาเบิ่งได้มาฮอดถ่ายคลิปแล้วนะครับผมขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาเบิ่งฮอดตอนนี้นะครับผมและกะขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมเทิงคนเก่าเทิงคนใหม่นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ซอยเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจังไดผมกะขอบคุณหลายๆนะครับเด้อแล้วกะมาพบกันใหม่ในช่องล่องรูดเที่ยวในคลิปหน้านะครับผมสิเป็นคลิปอีหยังเนาะครับก็ต้องติดตามกันนะครับมื้อนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย